โอเคสวัสดีครับวันนี้เอดมินมาอัปเดตนะครับวันที่24นะครับเดือนกุมภาพันธ์2024นะครับหลังจากที่จบในเรื่องของศึก AFC นะครับเอเชียนคัพที่กาตาร์นะครับแล้วก็พักกันประมาณ2ที่แล้วโอเควันนี้อาดินมาอัปเดตว่าโค้ชคนไหนบ้างไปโค้ชคนไหนมานะครับมาสรุปกันดีกว่านะครับสมาคมฟุตบอลโอมานะครับไล่บรังโกอีวานโควิชกุนซือวัย69ชาวโครเอเชียออกนะครับคนแรกเลยครับวันที่27มกราคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีของปีเตอร์เซกการ์ดนะครับโค้ชชาวโครเอเชียได้ลาออกจากตำแหน่งกุนซือทีมชาติของทาจิกสถานนะครับหลังสิ้นสุดสัญญา18กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ได้เจล่าซิกิราเคชนะครับโค้ชคนใหม่ชาวจอร์เจียวัย53ปีที่เคยเป็นผู้ช่วยของปีเตอร์เซกเกต2ปีขยับขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชแทนนะครับแล้วคนที่3ก็คือโค้ชพิชชี่นะครับเราออกจากหัวหน้าโค้ชทีมชาติบาเรนวันที่16กุมภาพันธ์แล้วก็ล่าสุดก็คือฉลามขาวเจอร์เกนคริสมันแยกทางกับเกาหลีใต้นะครับส่วนรายต่อไปนะครับฟิลิปซูริเย่ของเวียดนามครับตอนนี้ทาง VF ยังเวียดนามยังไม่มีการที่จะปลดฟิลิปซูริเย่นะครับซึ่ง VF ยังไม่ได้พิจารณาไล่โค้ชออกนะครับหลังจากที่พ่ายแพ้ในเอเชียนเกม2023นะโค้ชฟิลิปซูริเย่ครับต้องเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากความคิดของสาธารณชนนะครับจากโลกโซเชียลของเวียดนามนะครับแต่ว่าสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม VF ยังยืนยันอย่างคงวางใจและติดตามให้โค้ชชาวฝรั่งเศสคนนี้ได้ทำงานต่อนะครับเหงียนซุนวูรองประธาน VFF ประกาศว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้สำหรับมิสเตอร์ซูริเย่นั่นคือการผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่2ของฟุตบอลโลกปี2026นะครับในกรณีที่งานไม่สำเร็จ VFF จะมีการอัปเดตกันอีกทีว่าจะอยู่หรือจะไปนะครับเป้าหมายของ VFF คือการบรรลุความสำเร็จในการแข่งฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับโดยเฉพาะความสำเร็จการ2แมตช์กับอินโดนีเซียในเดือนมีนาคมปีหน้านะครับแล้วก็นะถ้าเกิดไม่บรรลุเป้าหมาย VFF นะครับก็ยังมีการทำงานในส่วนของศึกครับด้วยเช่นกันนะครับซึ่งโค้ชซูริเย่ที่ผ่านมาเผชิญความกดดันอย่างหนักครับหลังจากที่ล้มเหลวในศึกเอเชียนคัพปี2023ที่ผ่านมาที่กาตาร์นะครับโดยทั้งหมดทั้งมวลครับซึ่งโดยในขณะนี้นะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2รอบ2ของปี2026นะครับทีมเวียดนามอยู่อันดับ2ของกลุ่มชั่วคราวโดยมี3แต้มนะตามหลังอิรักถึง6แต้มทีเดียวหากเอาชนะอินโดได้2นัดในเดือนมีนาโอกาสที่จะเปิดให้เวียดนามนะครับขยับขึ้นไปรองจากฝูงก็มีโอกาสมากขึ้นนะครับซึ่งประธาน VF เขาบอกว่านักทีมเวียดนามไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนตัวของ VF นะครับหรือโค้ชซูริเย่ก็เป็นแต่เป็นโค้ชซูริเย่ก็เป็นทรัพย์สินของประเทศเช่นกันเราจะทำงานร่วมกับสโมสรต่างๆเพื่อช่วยทีมลงตัวที่สุดพร้อมที่สุดก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วเขาเลือกในเดือนมีนาคมปีหน้านะครับคุณวูย้ำว่ามันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ผ่านมาฟุตบอลโลกรอบ2และคว้าแชมป์นะครับ AFF Cup นะครับนั้นเราต้องได้รับความร่วมมือจากสื่อแฟนบอลแล้วก็ผู้เล่น VF อย่างมากและการที่จะหาลือมิสเตอร์ฟิลิปโซริเย่นะมุมมองเขาในสื่อเอเชียนที่ผ่านมาโค้ชนี่ไม่พอใจที่เวียดนามไม่ยอมรับความก้าวหน้าของทีมคือไม่ยอมรับความจริงนะครับแม้ว่าผลการแข่งขันจะแย่แต่ว่าคุณภาพโดยรวมแล้วของเราดีขึ้นนะครับในระหว่างการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ความคิดของแฟนบอลในโลกโซเชียลเน้นบอกว่าให้ออกไปเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับมิสเตอร์อูบอกว่าถ้าผลของการรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับเดือนมีนาคมปีหน้านะครับเวียดนามไม่สามารถผ่านไปได้แล้วก็หรือว่า AFF ซูซีคัพนะครับไม่สำเร็จนะครับเราจะมีการพิจารณากันอีกครั้งนะครับซึ่งก็น่าเห็นใจนะครับตอนนี้ก็ต้องให้โค้ชคนใหม่คนนี้ทำงานให้มันต่อเนื่องนะครับเหมือนกับทีมชาติไทยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังมีโค้ชนิชิได้ทำงานต่อเนื่องเช่นกันเราก็ได้เห็นแล้วครับว่าเขาไปทุกสนามนะครับใส่ใจทุกบริบทใส่ใจทุกทัวร์นาเมนต์ใส่ใจทุกแมตช์ใส่ใจนักเตะทุกคนดูฟอร์มเป็นหลักนะครับซึ่งโอเคครับเราก็จะมาอัปเดตอีกครั้งนะครับในส่วนของคริสมันนะครับตัวของคริสมันนั้นนะครับเขาก็บ่นเล็กน้อยนะครับโดย KFF ได้ตัดสินใจเปลี่ยนหัวหน้าโค้ชระดับชาตินะครับเปลี่ยนทันทีเลยนะครับมิสเตอร์ซูก่อนนะครับคริสมันเขาล้มเหลวในความแสดงความเป็นผู้นำแล้วก็ความสามารถในการบริหารจัดการทีมนะครับแล้วก็เขาไม่สามารถรับความคาดหวังจากหัวหน้าโค้ชทีมชาติต่างๆได้ตั้งแต่เทคนิคล้มเหลวในเทคนิคการบริหารจัดการทรัพยากรทัศนคติในการทำงาน
นะครับแล้วก็อื่นๆที่จําเป็นในการสร้างความต้องการแข่งขันให้กับทีมนะครับทัศนียความสามารถในการแข่งขันอยู่ในฐานะอนาคตไม่เป็นไปตามที่คาดหวังของแฟนบอลแล้วก็ของเราไม่มีการตกลงว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นในอนาคตแต่เราก็ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนโดยฉับพลันก่อนฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกปี2026ที่จะเจอกับทีมชาติไทยถึงผู้เล่นทุกคนสตาฟของผมและแฟนบอลเกาหลีทุกคนด้วยความขอบคุณอย่างจริงใจนะครับคริสมันกล่าวนะครับคริสมันเขียนบนโลกโซเชียลครับหลังจากที่ได้รับแจ้งการตัดสินใจนะครับขอบคุณมากสำหรับการสนับสนุนทั้งหมดที่ผ่านมานะครับที่พาให้เราเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเอเชียนคัพและการเดินทางอันเหลือเชื่อตลอด12เดือนที่ผ่านมาโดยไม่แพ้13เกมติดต่อกันสู้ต่อไปนะครับเขาก็เขียนมาอย่างนี้นะครับโดยรองชนะเลิศและจอร์แดนชนะเกาหลีใต้ไป2ประตูต่อ0นะครับโดยคริสมันได้รับการแต่งตั้งเดือนมีนาคมปีที่แล้วโดยมาแทนปาโลเบนโตนะครับแต่ก็ล้มเหลวไปเป็นท่าในศึกกาตาเอเชียนคัพนะครับอย่างไรก็ตามนะครับชัยชนะซาอุ1ต่อ0ในเดือนกันยายนนะครับที่อังกฤษนะครับคริสมันชนะ6เกมนะครับการแข่งขันเอเชียนคัพนะครับกลางเดือนมกราคมโดยทั้งทีมมีซุปเปอร์สตาร์ที่ทั้งหมดทั้งมวลเยอะมากนะครับแต่ก็ไม่สามารถได้สำเร็จในศึกเอเชียนคัพได้นะครับโอเคครับแล้วหลังจากนี้เราก็จะขยับขึ้นไปดูโค้ชคนใหม่นะครับของฟุตบอลทาคิสถานนะครับปีเตอร์เซิร์สนะครับได้ลาออกจากหัวหน้าโค้ชทาคิสถานเมื่อสิ้นสัญญาใช้เวลา2ปีนะครับเขาพาทาคิสถานขึ้นมาอยู่อันดับที่99นะครับเป็นอันดับที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาทีเดียวนะครับสถิติการคุมของปีเตอร์นะครับ24เกมนะครับชนะ11เกมนะครับแพ้7ครั้งนะครับนอกจากนี้นะครับในภายใต้การนำของปีเตอร์เซอร์สเกตนี่ครับก็พาทีมทาคิสถานชนะรายการระดับนานาชาติ2รายการก็คือที่เราจำก็ได้คือปี2022ปีที่แล้วนะครับเป็นแชมป์คิงคัพนะครับที่ประเทศไทยแล้วก็เป็นปี2023ก็เป็นแชมป์เมเดกาครับถือว่าโค้ชคนนี้ยกระดับทีมทาคิสถานได้อย่างดีนะครับแล้วก็มีผู้ช่วยของเขานะครับเจล่านะครับซิกิคาเคสนะครับโค้ชคนใหม่ชาวจอร์เจียนะครับเป็นชาวจอร์เจียวัย53ปีนะครับเป็นผู้ช่วยของปีเตอร์สเกต2ปีนะครับเขยิบขึ้นมาเป็นโค้ชใหญ่แทนนะครับประวัติของเขานะเคยเล่นเป็นกองหลังนะครับสโมสรไดนาโมบอตานีครับจอร์เจียลียงของฝรั่งของเบลเยียมนะครับลูซิเลสของเบลเยียมแล้วของอาร์เซเนลยูเคนะครับมีชื่ออาร์เซนอลเหมือนกันในยูเครนครับแล้วก็มี KSKA ของยูเครนนะครับเขาลงเล่น22เกมในทีมชาติชุดใหญ่นะครับในปี 2050-2054 นะครับเจล่าเป็นโค้ชทีมชาติจอร์เจียไล่มาเลยตั้งแต่ U15 U16 U19 U21 แล้วสุดท้ายก็มาคุมทีมชาติชุดใหญ่ของทาคิสถานนะครับทาคิสถานมีโปรแกรมที่จะเจอกับซาอุในวันที่21มีนาคมนะครับสนามลิยาดนะครับสนามมหาวิทยาลัยคิงเซาคิงออฟซาอุอาระเบียนะครับในรอบที่3ของกลุ่ม G นะครับโอเคครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เอดมินจะมาอัปเดตข่าวสารของระดับทีมชาติแล้วก็เราจะมาดูควันหลงของการบ่นของแฟนบอลของชาวญี่ปุ่นนะครับถึงผลที่ผ่านมาเป็นแบบไหนบ้างเอดมินจะมาอัปเดตทีถ้าว่าอย่าลืม Subscribe แล้วก็แชร์นะครับเอ็นมีก็มีกำลังใจเข้ามาคุยต่อสวัสดีครับขอบคุณครับ